โมโนบรรเทาทุกวันนี้พาไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่เกาะสมุยนะครับทั้งชาวบ้านทั้งผู้ประกอบการเลยบอกว่าไม่มีน้ำประปาใช้มานานกว่า4เดือนแล้วนะครับถามไปถึงการประปาเลยว่าเมื่อไหร่จะมีน้ำสักทีเพราะว่าที่ผ่านมาน้ำกินน้ำใช้เขาต้องซื้อเอาเดือนนึงต้องควักกระเป๋าเป็นหมื่นๆครับชาวบ้านและผู้ประกอบการโรงแรมร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือดร้อนอย่างหนักนะครับเนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยจ่ายน้ำประปาไม่เพียงพอต่อผู้ใช้น้ำเป็นแบบนี้มานานกว่า4เดือนแล้วแถมบางทีพอน้ำมารสชาติของน้ำประปาเค็มอีกส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและภาคการท่องเที่ยวเป็นวงกว้างทางชาวบ้านและผู้ประกอบการโรงแรมต้องซื้อน้ำมาใช้ราคาเที่ยวละ250บาทตกเดือนหนึ่งประมาณ 12,000 ถึง 14,000 บาทนะครับนี่แค่ค่าน้ำนะครั้งนี้เนี่ยปัญหาน้ำประปาไม่ไหลถือว่าหนักที่สุดแล้วไปฟังเสียงครับร้อนมากค่ะเพราะว่าน้ำไม่ไหลเลยแล้วก็ต้องซื้อน้ำตลอดแทบทุกวันหมายถึงกิจการของหนูนะเฉลี่ยตอนนี้ซื้อน้ำเดือนละประมาณ 12,000 ถึง 14,000 คือประปาเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยไหลแต่ว่าประมาณ 4-5 เดือนแล้วไม่ไหลเลยอาจจะแบบอาทิตย์นึงไหลวันนึงเงี้ยแต่มันไม่เพียงพอค่ะแล้วก็คนในหมู่บ้านเนี่ยคือเป็นทุกหลังเดือดร้อนทุกหลังขณะที่ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยบอกว่าปัจจุบันน้ำที่เข้ามาโรงสูบน้ำเนี่ยไม่เพียงพอต่อการผลิตนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการรอการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงและสร้างโรงสูบน้ำเพิ่มจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันให้ส่วนปัญหาน้ำประปาเค็มเนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนเข้าไปที่ระบบแหล่งน้ำจืดที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเพราะว่าประตูระบายน้ำของเทศบาลนครเกาะสมุยเนี่ยตอนนี้คือชำรุดอยู่แล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาถึงเมื่อไหร่เรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนแล้วน้ำเป็นสิ่งที่ควรจะมีนะคะเป็นสิ่งพื้นฐานที่ต้องใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งช่วยแก้ไขปัญหาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วตรงเนี้ยสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะครับสำหรับใครที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนไร้ที่พึ่งอยากจะให้เราเป็นกระบอกเสียงให้โมโนบรรเทาทุกข์พร้อมที่จะเข้าไปบรรเทาทุกข์ค่ะแบ่งเบาความเดือดร้อนให้กับทุกคนสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะแจ้งเรื่องที่เพจโมโนนิวส์ข่าวโมโนที่ปรากฏตรงหน้าจอณขณะนี้ค่ะ